สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ล้มแอคชั่นครับล้มบอลลิ่งแอคชั่นนะฮะล้มเรียกชั่นล้มเรียกชั่นในเหี้ยเรียกจะแย่งกูล้มบอลเรียกชั่นนะครับครับผมนะฮะเจอเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะซึ่งวันนี้ก็มีเขาเรียกว่าลูกยิงที่น่าชื่นชมมาฝากจะขำเหี้ยอะไรสักหนาล่ะเข้ามาถึงก็อยากจะแย่งเขาพูดไม่จะพูดไม่ถูกล้มเรียกชั่นนะฮะล้มเรียกชั่นนะครับผมอ้าววันนี้เป็นทีมอะไรคอนเซ็ปต์อะไรครับฮะเพอร์เฟคแฮตทริกอ้าวในฐานะที่เป็นนักบอลเพอร์เฟคแฮตทริกคืออะไรเนี่ยหน้าที่มึงยิง3ลูกไงใช่แฮตทริกเพอร์เฟคเลยยิง3ลูกเนี่ยเพอร์เฟคมันไม่นะเพอร์เฟคแฮตทริกมันคือแตกต่างไงกับแฮตทริกธรรมดามึงสาวกูไม่บอกกูก่อนมึงมีสาวคนนี้มึงได้ไปศึกษาก่อนสัตว์เพอร์เฟคแฮตทริกคืออะไรคือการยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็มงครบสูตรแฮตทริกคือกี่ลูก3ถ้า4ลูกคือรู้ป่ะดับเบิ้ลแฮตทริกไม่ใช่แฮตทริก3ลูกคุณผู้ชมฮะแล้ว4แฮตทริก4ลูกคือไฮโดริก5ลูกประหลัดทริกไปเข้าคลิปสิคุณผู้ชมรอเหี้ยอะไรกันล่ะเอ้าเป็นผู้สื่อครับยิงด้วยซ้ายลูกแรกเรียบร้อยนี่นี่เป็นผู้สื่อแมตช์แรกเลยที่มันมาโอ้โหเหี้ยดูดิขวานี่ละนี่ขวานี่ขวาแล้วลูก3 6เรียบร้อยพอแล้วครับนี่6สะบัดสะบัดพูลิซิชดีตั้งแต่อยู่ดอทมูลแล้วแต่ว่ามาอยู่กับเชลซีช่วงแรกไม่ค่อยดีอันนี้ก็เกมแรกของเขานี่นี่เกมแรกผมจำไม่ได้เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วใช่ตอนนี้ดีเลยปรับตัวแล้วคือผมว่ามีคนนี้มีประโยชน์เยอะกับเชลซีอ่ะจะเป็นสิ่งเป็นนักบอลคนหนึ่งที่เชลซีต้องการประมาณนี้ผู้เล่นที่มีความเร็วสูงเขาพยายามจะเอามาแทนเอแดงอาซาใช่คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ได้อยู่ยอดเยี่ยมกาเบียลอัคบาลาฮอครับวิลล่าหูนี่นี่หูเยี่ยมดีนับเลยเนี่ยเยี่ยมยิงปี2008ครับลูกขวาตัวแรกแล้วก็โคครับโอ้โหเมื่อก่อนก็ซอบาลาฮอเหมือนกันนะเห็นนะซอบาลาฮอซอบาลาฮอเยี่ยมแล้วก็ยิงซ้ายแต่ก่อนมันโคตรจำได้ว่าลิเวอร์พูลเขามีความเร็วสูงมากคนนี้เออแล้วก็เลิกไปแล้วกับวิลล่าฮะเลิกไปแล้วเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยเหรอใช่เหมือนเขาเจ็บเหรอเออเจ็บผมคิดว่าเป็นเล่นอาจจะเล่นแบบลีกล่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเลิกไปแล้วอัปโลฮออ่ะงงงงสัตว์งงงงมีข้อมูลกูเออแล้ววิลล่าก็แบบเออมันแบบวิลล่าอย่างเดียวไม่ย้ายเออเหรอเอองงงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยทำไมเนี่ยอัปโลฮอก็แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยอะไรนะเออใช่เออแต่ก็โอเคแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นคนที่จริงๆโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องความเร็วที่ผมดูที่แอบจำได้ที่เมื่อก่อนเลยเอาเลยเรียกว่าซอบอลฮอเพราะว่ามันช่วงนี้มันพีคมากก็เลยมาใช้ชื่อตัวเองวิ่งเร็วก็ยิงเป็นตัวดีไปครับผมยอดเยี่ยมทำไมไม่มียาคูโบะยักษ์คาบินนี่ยาคูโบะยักษ์คาบินนี่ลูกนี้ถือว่ายิงเหรอวะลูกแรกซ้ายก็เอ้ยอาเตต้านี่ก็อยู่นี่นี่ก็โคตรต่อไอ้เหี้ยนี่อย่างไข่ไอ้นี่มันเก่งมากเลยนะสมัยก่อนน่ะยิงล็อกของมือซ้ายแบบขวาโอ้โหจะใช้ได้แต่ถือลูกแรกถือว่าแท็บอินธรรมดาลูกสองผมก็โอเคลูกสามยิงก็ดีคือเริ่มจากเหี้ยมาก่อนไงแล้วค่อยมาดีโอเคโอเคถือว่ายังโอเคอ่ะไปผมอยากรู้ว่ามีใครยิงสวยเอ้ยปีเตอร์เค้าเว้ยขวาเลยนี่อันนี้โอเคจำได้เปล่าสไลด์นี่ครับจำได้นะออริโอเปิดมาแล้วโคกนี่ลูกเก่งเลยนะวิ่งมันสูงแล้วมันจะเสียบด้วยนะแล้วมันเทคเก่งด้วยเรื่องของเรื่องเทนเน้นครับเทนเน้นเดาะข้างหมุนเปล่าดึงซ้ายโอ้โหมันมีลูกนี้เดี๋ยววะเฮ้ยมันเป็นคนทักษะดีนะเออแต่เชิงก้างเชิงก้างดูดิไปซ้ายเขาเล่นท่ายากมึงอ่ะไอ้สัตว์เขาเมียสวยนี่เขาสวยเป็นนางแบบอะไรทุกอย่างเนี่ยผมไปเจอที่แมนเชสเตอร์ตรงนั้นแม่งเมาเดินโยกเยกเลยไอ้เหี้ยตรงข้างโรงแรมฮิลตันทำไมไม่ห้ามมันอ่ะกูก็เมาไอ้แต่อันนี้น่าจะสวยที่สุดใช่เพราะว่าทุกลูกคือดีหมดนี่ที่ฟาวเซอร์แบงค์โอ้อันนี้น่าดีกว่าดีกว่าปี2เลยวะนี่โอ้โหเยี่ยมยิงสเปอร์แล้วยิงสเปอร์แล้วแล้วซ้ายอย่าบอกอย่าบอกเมื่อกี้ว่าดีแล้วผมว่านี้ดีกว่าขาบนแม่งเบียดเบียดกันไหมเลยนะเออวิ่ง
มันแน่นมากเลยถือว่าคนดีคนนี้ยิงเยอะมากเจมี่บอยสแบงค์นี่แบบเรื่องการยิงประตูไม่ห่วงนี่เอมิลเฮสกี้เฮ้ยเหรอกับลิเวอร์พูลด้วยไอ้เนี่ยก็เป็นคนโขกดีตั้งบอลดีมากแต่โง่เล่นสักพักเริ่มโง่ทำไมลูกเท้าโอ้โหแตกหน้าดีว่ะลิเวอร์พูลอยากได้ยิปไหนจากเลสเตอร์ตอนนี้มันเล่นดีตอนอยู่เลสเตอร์มันดีมากนี่นี่ไงแปดเลยเฮ้ยอันนี้ยิงซ้ายเหรอวะเฮ้ยขวาซ้ำป่ะเนี่ยขวาซ้ำป่ะเนี่ยก็เออไม่มันแปลขวาแล้วขวาไม่โดนไปโดนซ้ายเข้าไงผมเพราะว่าผมให้ปีเตอร์คราวซะกันพูดถึงเอเมซีก่อนตอนอยู่เลสเตอร์มันไม่ได้เป็นคนที่ยิงเยอะนะไม่แต่มันเป็นคนที่เก็บบอลแล้วเล่นกับเพื่อนข้างหน้าคนได้ดีมากมันมีโทนี่คอตตี้แต่ก่อนเลสเตอร์แล้วก็มีแล้วก็มีคอตตอนก็คือผ้า 100% ว่าบางทีจะเป็นผ้าเสิร์ตแล้วก็ผ้าเสิร์ตเนี่ยคืออะไรผ้าเสิร์ตก็คือเขาเรียกว่าเป็นผ้าหนาหน่อยจะเป็นลายตารางปุ๊บผ้าเสิร์ตใช่ป่ะก็เข้า Google ผ้าเสิร์ตบ้าไปเข้าเรื่องผ้าได้ไงวะผมถ้าคุณชอบอะไรผมชอบจิมมี่ฟอยฮัสเซแบงค์ไม่เหมือนคมยาอ่อนนะถ้าคุณชอบอะไรผมชอบจิมก็ถามมึงแต่ถ้ากูชอบไงมึงคิดไว้ก่อนให้มึงคิดก่อนไงเวลาคิดแต่กูตอบปีเตอร์คราวช์ก็ปีเตอร์คราวช์เพราะว่าอยู่ลิเวอร์พูลมันก็มีแค่นี้แหละเหี้ยชื่อมึงจะมีคนที่ตอบไม่ได้ไอ้เหี้ยถามตอบก็ไม่ได้ไม่ชอบเพราะว่าจัดทักษะดูเก้งก้างแต่ทักษะดีเหมือนผมยิงสองลูกแล้วนะมึงหมดก็พอแล้วร่างกายเพี้ยเลยพอแล้วร่างกายเพี้ยเจ็บเลยเฮียอ่ะนี่ก็เป็นล้มรีแอคชั่นนะฮะล้มบอลล้มบอลเหรอล้มบอลรีแอคชั่นในสัปดาห์นี้นะฮะฝากกด subscribe กันด้วยนะฮะครับผมไลค์กันมาเยอะใช่ไลค์บอกว่าเฮียไม่ใช่ไลค์มี YouTube ก็นี่ไงไลค์กดกระดิ่งไลค์ก็ได้กดกดดิ่งกดดิ่งกดกระดิ่งนะฮะ subscribe ไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปให้ติดตามทุกสัปดาห์แล้วอยากคอมเมนต์อะไรว่ามาคอมเมนต์มาเลยใช่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนๆของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์สเตชั่นแล้วก็ครูคือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องครับผมจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกยงลูกยิงลูกเซฟใช่ไหมลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไปด้วยล้มบอลนะฮะ subscribe กันไปด้วย subscribe เสร็จต้องกดกระดิ่งใช่เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ